ก็เป็นทำสองเรื่องส่วนเรื่องที่ตัวเองรับเล่นเองเนี่ยคือเรื่องเกมรักทรยศนะคะที่เป็นซีรีส์จากอังกฤษแล้วก็เอามาแปลงไทยแล้วก็มาทำอันนั้นก็สนุกมากเชื่อเฉือนมากก็ปีหน้าจะมีงานแอนเห็นผลงานแอนเยอะขึ้นค่ะเรียกว่าทั้งปีทั้งปีเลยทั้งในฐานะผู้จัดแล้วก็ในฐานะนักแสดงค่ะอ๋อมีหนังด้วยวันที่24นะคะพฤศจิกายนนี้มีหนังเรื่องบัวผันฟันยับถ้าอยากดูอะไรที่ไม่เป็นสาระนะคะแล้วก็สนุกแบบมีความสุขกับไปดูเลยค่ะพาครอบครัวไปดูพาเด็กๆไปดูเห็นน้องกั๊บบอกว่าเล่นจริงเจ็บจริงโอ้ยเดี๋ยวไปดูน้องกั๊บปล่อยของเยอะมากนางโดนแอนแบบฟันดาบจริงๆโดนไปเยอะเหมือนกันน่าสงสารแล้วพฤติกรรมน้องลูกเป็นยังไงบ้างนี่เขาไม่มีอะไรนะเขาจะเป็นเด็กเหมือนแมวอยู่ในกองก็จะนิ่มๆซึ้งๆไม่ค่อยแบบใครว่าอะไรก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นที่รักสำหรับทุกคนในกองแล้วก็เป็นคนชอบนอนค่ะแล้วก็การแสดงเขาดีมากนะคะแอนก็เซอร์ไพรส์เขาเหมือนกันได้เป็นครั้งแรกที่ได้เล่น